วยที่มาด้วยเรื่องโรคของระบบประสาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสโตรกหรือโรคเลือดสมองค่ะพาร์กินสันดิซีสอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะเกิดในผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะของผู้ที่มารับบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้ป่วยเองหรือญาติเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุ 60-70% แล้วเราจึงคิดว่าการที่คนไข้มาแล้วก็สามารถได้รับบริการแค่จุดเดียวเนี่ยหรือ one stop service เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการนะคะเพราะนั้นจุดที่เราตั้งรับก็มักจะเป็นคลินิกเฉพาะทางค่ะอาจจะเป็นพาร์กินสันคลินิกเรื่องของ memory clinic นะคะแล้วก็ในทีมงานไม่ว่านอกจากแพทย์แล้วเราจึงมีพยาบาลเภสัชกรค่ะนักจิตวิทยาคลินิกนะคะนักกายภาพนักกิจกรรมบำบัดค่ะโดยบางครั้งเนี่ยเรามีทันตแพทย์มาตรวจให้นะจุดรับบริการเลยค่ะแล้วก็ในการประเมินนะคะเราจะมีนักโภชนาการในการประเมินภาวะสุขภาพเรื่องโภชนาการของไข้ด้วยก็มีการประเมินเรื่องของสุขภาพจิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความซึมเศร้าสภาพทางจิตความวิตกกังวลต่างๆซึ่งมักจะมาพร้อมกับผู้ป่วยโรคสมองนะคะผู้ป่วยโรคสมองเนี่ยนอกจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันเนี่ยบางครั้งตั้งสติไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันเตรียมใจไม่ทันก็จะต้องมีเรื่องของอาจจะมีความเศร้ามีความทางภาวะทางจิตซึ่งเราต้องประเมินค่ะอีกอันนึงถ้าเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังอันนี้ก็จะความว่าเรื้อรังเนี่ยในความรับรู้ของใครก็จะรู้สึกว่ามันรักษาไม่หายอันนี้ก็จะมีภาวะในการเรื่องของความวิตกกังวลหรือซึมเศร้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการประเมินเรียกว่าค้นพบก่อนเพื่อที่รักษาหรือว่าอาจจะนำไปสู่การข้อควรระวังในการใช้ยาหรือต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบได้โรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่ได้มีการจัดระบบการให้บริการผู้สูงอายุอย่างไรบ้างตอนนี้เรานำบริการมาให้ถึงบ้านนะคะเพื่อลดความที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เราก็ไปเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะคะหรือว่าการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเรื่องของเทเลมีดิซีนผู้ป่วยอาจจะได้พูดคุยหรือญาติได้พูดคุยกับคุณหมอผ่านทางจอโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย